โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ใน Minecraft เนี่ยกลายมาเป็นชุดกรอกนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับก็ด้านหลังของผมเลยนะฮะนี่เลยครับโอ้โหนี่ฮะซอมบี้นะครับเอนเดอร์แมนไอรอนแมนแซดแมนเอ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันเพลงนะครับซอมบี้พิกแมนสไปเดอร์แมนเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันแมงมุมเฉยไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับเบลสวิทเทอร์สเกลตันแกสคริปเปอร์แล้วก็สไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนี่เป็นแมงมุมถ้ำนะครับเป็นเคฟสไปเดอร์นะฮะก็กลายไปเป็นชุดกรอบหมดเลยนะครับอะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับโอ้โหนะดูดิครับขนาดไอรอนโกเลมตัวใหญ่ๆมหือมายังสูงเท่ากันอะสูงเท่ากันหมดเลยอะเห็นปะนะครับเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะฮะก็อันนี้เนี่ยเป็นม็อด V2 นะครับเป็นม็อดม็อบอาร์เมอร์ใช่ไหมใช่ปะนี่ครับม็อบอาร์เมอร์แต่เป็น V2 อะนะครับจริงๆม็อดนี้ก็เป็นม็อดเก่าแล้วแหละฮะแต่แค่ว่ามันเป็น V2 ครับก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่จะเรียกงี้ก็ได้นะเพราะว่าม็อดตัวเก่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็น V2 ครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะฮะโอเคนี่ครับนี่เลยเห็นไหมนี่ครับม็อบอาร์เมอร์ม็อดวานิลาอาร์เมอร์เซตนะครับก็แน่นอนครับว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับมาอันนี้เป็นพวกสเปเชียลใช่ไหมเป็นแบบว่าชุดกรอบพิเศษนะฮะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยชาเมลอนชาเมลิออนเนี่ยอันนี้เป็นคิปเปอร์ชาร์ตแล้วก็เป็นพิงวิทเทอร์นะครับโอเคอันนี้รู้สึกจะเอาไว้ทำชุดกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นม็อบแอสเซนต์นะฮะน่าจะใช่ละมั้งนะครับถ้าไม่รู้ก็คับติ้งไกด์เลยนะครับคับติ้งไกด์นะไม่ก็ในเว็บน่าจะมีบอกแหละนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทดลองใส่ทีละก่อเลยละกันนะครับเริ่มตั้งแต่ซอมบี้เซตซอมบี้ละกันนะครับลองใส่ดูเซตหนึ่งปึ๊บนี่ครับเมื่อเราใส่ครบเซตเราก็จะได้มองกลางคืนนะครับหรือว่าไนท์วิชั่นนั่นเองฮะลองกลับไปกลางคืนไว้หนึ่งนี่ครับเราก็จะสามารถมองกลางคืนได้นะฮะคือตอนนี้เราเป็นซอมบี้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านคำอธิบายใต้ไอเทมสิโบนัสอิมมูนิตี้ทูพอยซันก็คือทนทานต่อพิษนะครับเมนอาบิลิตี้อันนี้ไม่มีไฮเดนอาบิลิตี้ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับเซตต่อมาก็เป็นเอนเดอร์แมนนะครับผมโอเคลองใส่ดูครับแน่นอนครับว่าใส่แล้วก็จะได้ไนท์วิชั่นใช่ไหมเรามาดูอาบิลิตี้ดีกว่าโบนัสบวก20 HP ก็คือบวกเลือด20นะฮะเมนอาบิลิตี้โฮชิปทูชูตเอนเดอร์โพลแอนนี่แวร์ UM ก็คือกดชิปใช่ไหมแล้วเราก็อ๋อนี่ไงคือเราเล็งไปไหนเราก็กดชิปครับแล้วเราก็จะทำการเทเลพอร์ตนั่นเองนะฮะโอเคเราลองเกมหมดโซนดูว่ามันบวกเลือดจริงเปล่านี่ครับมันบวกเลือดมาแถบหนึ่งเห็นไหมนะครับมันบวกเลือดมาตั้งแถวหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสุดยอดไปเลยนะโอเคแล้วมีอะไรอีก Hidden Ability Teleporting When You Touch Water คือถ้าเราเทเลพอร์ตไปโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตหนีให้อัตโนมัติถูกไอ้ยันลิ้นพันนี่ฮะคือถ้าเราวาร์ปลงไปในน้ำเนี่ยคือตัวเราก็จะเด้งขึ้นมาเห็นป่ะเราจะเด้งขึ้นบนบกเว้ยเห็นป่ะเอ้าทำไมมาอยู่ในเดี๋ยววาร์ปในน้ำเฉยโอ้ยรู้ว่ะเลยครับโอเคปั๊บโอ้มอนสเตอร์เยอะเลยว่ะ
นะครับไม่ค่อยเหงาเลยนะคลิปนี้โอเคต่อมาครับเป็นชุดไอรอนโกเลมนะฮะเรามาดู ability ดีกว่าโบนัสบวกเลือด80บวก14ดาเมจโอ้ยเมน ability launching mob to the air every punch make them fly ก็คือจะทำคือความสามารถหลักๆของชุดนี้ก็จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยลอยตัวขึ้นครับแล้วก็ลองดูปั๊บไหนอ่ะโหตายเร็ววะเฮ้ยเฮ้ยตลกเหรออ่ะแล้วมันบินขึ้นยังไงอ่ะ Launching mob to the air มันทำยังไงอ่ะมันไม่มีบอกครับว่าต้องกดปุ่มอะไรอ่ะเออ Hidden ability อันนี้ไม่มีโอเคสรุปนะครับชุดก่อนนี้ก็จะบวกเลข80แล้วก็พลังโจมตี14นะฮะแล้วก็จะทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าใช่ไหมเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้มันลอยขึ้นอยู่เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันลอยขึ้นอยู่อ่ะผมเห็นอยู่เมื่อกี้นะฮะโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็นซอมบี้พิกแมนเป็นชุดเกาะซอมบี้หมูโบนัสก็คือทนทานไฟนะครับเมนอะบิลิตี้ไม่มีไฮเดนอะบิลิตี้ when health is below 10 your speed increase and damage by 9คือไงวะอุ้ยถ้าเราใส่นี่เราก็จะทนไฟครับแล้วก็มองกลางคืนอันนี้แน่นอนแหละนะWhen health is below 10คือเราจะได้รับไอ้นี่ใช่ไหมบัฟวิ่งเร็วบัฟวิ่งเร็วแล้วก็ดาเมจ9ใช่ไหมโอเคต่อมาครับเป็นชุดสไปเดอร์แมนนะครับโบนัสไม่มีเลยความสามารถหลักๆก็คือปีนกำแพงได้ไฮเดนอะบิลิตี้คือลิปปิ้งแอตแทกเหรอหมายถึงยังไงอะแบบวาร์ปไปตีอย่างนี้เหรออ่ะนี่ครับเราเป็นสไปเดอร์แมนครับเราสามารถปีนกำแพงได้นะเนี่ยเราไต่กำแพงได้ครับเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะฮะโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเบลสนะโอเคโบนัสอันนี้ก็คือสามารถบินได้นะครับแล้วก็ทนทานต่อไฟนะครับเมนอะบิลิตี้กดปุ่ม C เพื่อยิงบอนไฟระหว่างบินเหรอโฮชิปทุกไลท์โอ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงบินได้เห็นนะกดตัว C เพื่อยิงบอนไฟฟิวเห็นนะอุ้ยเฟี้ยวอ่ะเอ้ย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 นี่ฮะบินยิงบอนไฟออกไปครับเอ้ยตัวไหนห้าวเจอได้นะเจอได้นะนี่ฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็นวิทเทอร์สเกลตันนะฮะเป็นชุดวิทเทอร์สเกลตันนั่นเองนะฮะลองใส่ดูปึ๊บถ้าใส่แล้วเราก็แน่นอนครับมันต้องล่องหนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ดูสมจริงนั่นเองนะฮะถ้ามันเห็นเนื้อเห็นหนังเนี่ยมันไม่ใช่สเกลตันแล้วนะฮะมันดูเหมือนชุดเกราะมากกว่านะครับโอเคบอนัสอิมมูนดิตี้ทูวิทเทอร์อันนี้คือทนทานต่อสถานะวิทเทอร์นะครับแล้วก็ไฟเมนอะบิลิตี้คือวิทเทอริงพันช์ก็คือถ้าเราต่อยเนี่ยจะติดสถานะวิทเทอร์แน่นอนหรือเปล่าลองดูสิลองดูกับพวกหมูแล้วกันหมูนี่ครับมันก็จะติดสถานะวิทเทอร์นั่นเองนะฮะโอเคโอเคนะครับมาต่อมาก็จะเป็นเดี๋ยวจะไม่ถึงดินี่นี่แก๊สเป็นชุดแก๊สนะฮะโอเคถ้าใส่แล้วจะทนไฟใช่ไหมโอเคอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเบลสนะครับก็คือจะบินได้แล้วก็ทนทานต่อไฟแล้วก็กด C เพื่อยิงลูกบอลไฟนะครับอย่างนี้โอ้เห็นนะอันนี้ก็ลูกจะใหญ่หน่อยนะฮะยิงมันดิยิงเลยนี่ฮะมันต้องกดตัว C ค้างเหรอนี่ปิ้วนะครับโอเคไฮเดนอะบิลิตี้ไม่มีเนาะนะครับคีปเปอร์อันนี้ลองใส่ดูใส่แล้วมีเอฟเฟคหรือเปล่าไม่มีใช่ป่ะโอเคอันนี้ไม่มีเอฟเฟคนะฮะเมนอะบิลิตี้กด C
Cost a medium explosion กดตัว C อ๋อกดตัว C จะระเบิดใช่ไหมโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแมงมุมถ้ำอ่ะปึ๊บอ่ะในวิชั่นแล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นแมงมุมถ้ำไงมันต้องมองกลางคืนได้ถูกป่ะมันต้องมองเห็นในที่มืดเว้ยโอเคโบนัสไม่มีเบนอะบิลิตี้วอลคัมบิ้งอันนี้คือไปกำแพงแล้วก็ถ้าเราตีเนี่ยหรือต่อยจะติดสถานะพิษลิปปิ้งออนแอตแทคโอเคจะคล้ายๆกับแมงมุมตัวแรกนะฮะลองตีกับหมูดูปึ๊บนี่ฮะมันก็จะติดสถานะพิษอ๋อลิปปิ้งแอตแทคก็คือมันจะกระโดดตีใช่ไหมโอเครู้เรื่องครับมาต่อมาครับโอ้โหอันนี้เยอะจังวะเดี๋ยวอ่านก่อนก็ได้ใส่แล้วกันวิเทอร์มาร์คโบนัสบวกเลือด280หน่วยบินได้แล้วก็ลบบัฟต่างๆแล้วก็ทนทานต่อไฟอ๋อเมนอะบิลิตี้โฮซีทูชูตอะบลูวิเทอร์สโกโอ้โหแม่งเยอะว่ะชุดนี้นะฮะความสามารถมันเยอะมากโฮเอ็กคีทูชูตวิเทอร์สโกฟอร์มอันเนี้ย 20 head third ability hold V to cause hug explosion and break block โอเคลองใส่ดูโอ้ตอนนี้ผมเป็นวิเทอร์แล้วเว้ยอ่ะลองกด C มันจะยิงหัวกะโหลกใช่ปะไหนอ่ะไหนเฮ้ยเดียเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต้องกดค้างใช่ไหมเห็นปะกด Cเห็นป่ะยิงหัวสีฟ้าหัวใหญ่เลยปุ้งเห็นป่ะโอเคตัว V อันนี้คือระเบิดบล็อกนี่ฮะโอ้โหถือว่าเป็นชุดที่ OP มากๆเลยนะฮะโอเคไปโอเคครับชุดต่อมาเป็น Ender Dragon Ender Dragon นะครับโอเคโบนัสบวกเลือด180หน่วยบินได้แล้วก็ลบบัฟแล้วก็ทนทานต่อไฟเมทอะบิลิตี้กด C เพื่อยิงดราก้อนไฟบอลอ๋อโอ้วัดกินเซคันดารีอะบิลิตี้โฮเอ็กคีทูน็อกแบ็กแอนด์ดาเมจเนียร์บายม็อบไวฟลายอิงFaster Regeneration โอ้โหอันนี้โกงมากถ้ามันจะดีเลือดเร็วขนาดนี้นะโอเคกดตัว C ใช่ไหมมันจะยิงแล้วไปวะไหนอะโอ้ยโอ้ยยิงแล้ววาร์ปอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยเอฟเฟกต์สวยมากนะฮะตัว X knock back เหรอเราลองกดดู knock back อะไรเนี่ยโอ้ยน่ากลัวว่ะชุดนี้โอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น snowball เป็นโกเลมอ้าวชุดบัคเหรอโหจบแล้ว snow trail แค่นี้เหรอมีแค่นี้ใช่ปะลองไปบนพื้นหญ้าดิโอเคครับเดินแล้วก็จะมีหิมะแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะโอเคอันสุดท้าย Phantom Max ชุดอะไรอะโบนัส Night Vision Ability Flight No Fall Damage โอเคอันนี้ก็จะมองกลางคืนได้แล้วก็บินได้ครับแล้วก็ตกจากที่สูงจะไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับมาเหลือ2เอ้ยเหลือ3ชุดมาโอเคครับเชมลีออนอะไรเนี่ยโบนัสโฮชิปทูบิคัมฟูลลี่อินวิซิเบิลลองใส่ดูสิมันชุดอะไรวะเป็นชุดทรายเหรอหรือว่าอะไรอ๋อเป็นชุดพางตัวใช่ไหมเอ้าไปกดลบทำไมวะเนี่ยอ๋อเป็นชุดพางตัวใช่ไหมอันเนี้ยกดตัวนะกดชิปอ๋อกดชิปมันจะหายตัวเลยเว้ยอันนี้คือหายไปเลยอ่ะเหมือนไม่มีตัวตนในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะ powered
Creeper Max อันนี้เป็นชุด Creeper สายฟ้านะครับนะนี่เลยถ้าเรากด C ก็จะระเบิดอย่างนี้ปุ้งโอ้โหระเบิดโคตรกว้างเลยฮะโอเคชุดสุดท้ายนะครับก็เป็น Pink Wither นะฮะโบนัสบวกเลือด280บินได้เลิฟแอนด์มอร์เลิฟกด C เพื่อยิงหัวกะโหลกหัวใจเหรอรั่วเลยครับคุณผู้ชมครับลองใส่ดูดิโอ้โหถ้าใส่แล้วหน้ามันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่เหรอเลิฟโอ้แค่นี้เนี่ยนะไม่มีความน่ากลัวเลยกด Xชุดมอเลิฟอ่ะกด X โอ้โหโอ้โหยิงเข้าไหมเนี่ยนะครับโอเคมีแค่2ใช่ไหมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดชุดเกราะที่เป็นมอนสเตอร์นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ